สิวแบบไหนไม่ควรอยู่บ้านสกินแคร์หรือครีมใดๆก็เอาไม่อยู่วันนี้มารู้จักกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักประเภทของสิวก่อนหยิบกระจกขึ้นมาแล้วมาส่องไปพร้อมๆกันค่ะที่หมอพูดทุกคลิปนะคะสิวเกิดจากต่อมไขมันที่มันผิดปกติต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากเกินไปแล้วก็เกิดการอุดตันมีแบคทีเรียเข้ามาผสมก็เลยเกิดการอักเสบฉะนั้นตอนแรกเราอาจจะเป็นแค่สิวอุดตันหัวขาวถ้ามันเปิดออกเจอกับออกซิเจนจากที่สีขาวๆอยู่ก็จะกลายเป็นสิวหัวดำต่อมาก็จะเกิดการอักเสบและพออักเสบปุ๊บเจอกับแบคทีเรียเข้าไปผสมก็จะกลายเป็นหนองการอักเสบมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นแค่ไตหรือว่าหลายหัวรวมกันเป็นถุงที่มีหนองอยู่ข้างในก็ได้แล้วเนี่ยคนเรามักจะเป็นสิวหลายๆประเภทรวมกันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ใช้ตัดสินใจว่าคุณควรไปพบหมอหรือยังคือความรุนแรงของสิวทางแพทย์เขาก็จะแบ่งความรุนแรงของสิวเป็น3ระดับระดับเบาสุดเนี่ยควรจะมีสิวอุดตันทั้งหัวขาวหัวดำไม่เกิน20เม็ดอักเสบได้ไม่เกิน15รวมๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน30เม็ดระดับที่2รุนแรงขึ้นมาหน่อยแต่ยังถือว่ากลางๆอยู่สิวอุดตันหัวขาวหัวดำรวมกันเนี่ยไม่ควรเกิน100อักเสบไม่ควรเกิน50รวมๆแล้วทั้งหน้าเนี่ยไม่ควรเกิน125เม็ดละเอียดเกินนับเป็นเม็ดเลยแล้วถามจริงในชีวิตจริงใครจะมานั่งนับไหมว่าฉันมีสิวประมาณ100เม็ด200เม็ด300เม็ดนับไหวหรอระดับสุดท้ายนะคะรุนแรงสุดก็คือทั้งอุดตันทั้งอักเสบนับจำนวนเม็ดสิวไม่ได้แล้วแต่ในทางการแพทย์นะคะเราจะมีสิวขั้นรุนแรงขั้นสุดนะคะเรียกว่าแอคเน่ของโกบาต้าจะเจอในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชายเจอได้ตั้งแต่หน้าอกแผ่นหลังแล้วก็จะมีความรุนแรงของสิวมากคนที่ใช้สเตียรอยมานานๆก็เจอสิวประเภทนี้ได้แถมให้อีกประเภทหนึ่งนะคะแอคเน่มาแคนิก้าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสิวเกิดจากกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือกลไกบางอย่างที่ทำให้เราเป็นสิวซึ่งสิวประเภทนี้ก็เป็นสิวที่เราเจอเยอะที่สุดในยุคโควิดเพราะว่าเราต้องใส่แมสนะคะมีความอับชื้นมีการกดของสายแมสหรือใส่แมสแน่นเกินไปก็ทำให้เกิดสิวประเภทนี้แต่ก่อนนี้เขาจะเจอสิวประเภทนี้ในนักกีฬาเขาก็จะเรียกว่าสปอร์ตอินดิวส์แอคเน่เพราะบางทีกีฬาบางประเภทจะต้องใส่ชุดกีฬาหรือใส่หมวกอะไรที่เป็นเวลานานอีกอาชีพนึงที่จะเจอสิวประเภทนี้ได้บ่อยก็คือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่ใส่หมวกกันน็อกนานๆรู้จักประเภทสิวกันครบแล้วคลิปหน้าหมอจะมาบอกว่าจริงๆแล้วสิวระดับไหนควรจะไปหาหมอนะคะ